โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับอยู่กับรายการเกมรีวิว by Online Station แล้วครับและนี่คือเกมที่ผมจะมาเล่นรีวิวให้ดูกันในคลิปนี้นะครับนั่นคือเกม Battlefield Mobile คุณผู้ชมนะครับอีกหนึ่งเกม First Person Shooting Series ดังเลยนะครับจาก PC ที่ในวันนี้เองเขาก็ขยับมาทำเป็น Mobile App Version แล้วคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าเกมเพื่อนบ้านเขาก็มากันค่อนข้างจะหลายเกมแล้วนะฮะอย่างเช่นตัวของ COD M เอ่ยนะครับหรือว่า Apex M นะครับในค่ายเดียวกันอย่าง EA ก็ตามทีคุณผู้ชมนะครับในวันนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นOpen Beta Launch มาอยู่นะครับซึ่งอาจจะมีการรีเซ็ตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็เป็นได้นะครับเปิดให้บริการเฉพาะ Android Only ก่อนนะครับยังมีแค่อินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันตัวเกมเนี่ยจัดเต็มมาแล้วนะครับโหมดต่างๆมีพร้อมเลยคุณผู้ชมอ่ะเราไปดูที่โหมดขวาล่างเลยนะครับอันนี้ผมอัดตรงนะครับจากมือถือเลยคุณผู้ชมนี่เป็น Android ก่อนนะครับถ้าเกิดเราสามารถเล่นบน iPhone ได้เมื่อไหร่นะครับต้องรอติดตามกันในอนาคตนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยผมมักจะใช้ iPhone นะครับในการเล่นเกมชูตติ้งในมือถือนั่นเองนะครับวันนี้ Android ก็ไม่เป็นไรครับต่อสายให้ดูเล่นสดๆเลยจากมือถือเลยเนาะนะฮะนี่คือโหมดของเขานะครับจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเกมโหมด Default เนี่ยจะมีของ Quest นะครับผมจะเป็นในส่วนของ16v16นะฮะเราสามารถติ๊กถูกได้นะครับโดยการเอานิ้วไปแตะเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับในโหมดที่เราต้องการจะสุ่มห้องเข้าไปเล่นนะครับอยากเล่นโหมดไหนติ๊กถูกที่โหมดนั้นนะครับอ่ะสมมติเราไม่ซีเรียสนะครับเล่นได้ทุกโหมดเลยอะไรก็ได้นะครับก็ติ๊กให้หมดเลยก็ได้คุณผู้ชมบางโหมดจะล็อกอยู่นะครับอย่างเช่นตัวของ Wallpad นะครับเป็น16v16นะเขาจะบอกว่าจะเปิดอีก5ชั่วโมงนะครับบางโหมดเขาจะเวียนกันสลับเปิดนั่นเองคุณผู้ชมนะครับอย่างทีมเดธแมตช์เนี่ยก็คือยิงกันนะครับใครแต้มถึงก่อนชนะโหมดรัสนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการเข้าไปยึดพอยต์นะครับผมก็คือมีฝั่งบุกกับฝั่งกันมี2จุดนั่นเองนะครับคอนเควสจะเป็นโหมดการยึดธงนะครับตามสไตล์ของ Battlefield เลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยจะมีโหมดพิเศษต่างๆเนี่ยคอยเวนมาเปิดด้วยนะครับอย่างเช่นตัวของ Squad Rush เนี่ยเป็น 4v4 เล่นกันแบบว่าเล็กๆนะครับผมหรือจะเป็นตัวของ Team Deathmatch เนี่ยที่เป็นเฉพาะโหมด Pistol กับ Sniper ปืนพกกับ Sniper นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะสมมติผมลองเป็นตัวของ Conquest ก่อนก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนคุ้นชินนะครับผมไปลองกดเล่นให้ดูก่อนนะครับขวาล่างกด Start เกมไปนะครับแล้วถ้าเขาไฟล์แมตช์มาเมื่อไหร่นะครับมันจะเด้งกลางจอนะครับว่าแมตช์ฟาวล์นะครับอ่ะอันนี้รอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมเลือกแค่โหมดเดียวอ่ะมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราเนี่ยเลือกโหมดไหนก็ได้หลายโหมดเนี่ยนะครับห้องจะมาเร็วมากคุณผู้ชมมาผมลองเล่นให้ดูก่อนตาหนึ่งมาแล้วนะครับแมปดอซ่านะครับแคนอลแมปคลองหรือเปล่าจากที่ผมเล่นมาเนี่ยมันจะมีประมาณ 3-4 แมปนะครับอ่ะอันนี้ก็กำลังรอคนเข้าห้องอยู่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งเรานะครับเฟรนลี่ฟอสนะครับผมฝั่งละ16คนนะครับกำลังคนเข้าห้องอยู่นะครับอันนี้คือออริจินอลแบทเทิลฟิลด์เลยคุณผู้ชมนะครับโหมดยึดจุดนะครับมี5จุดด้วยกันนะครับผมก็สามารถเลือกโรได้นะครับเนี่ยจะมีฝั่งตัวของแอตแทคเกอร์นะครับผมมีเอนจิเนียร์นะครับมีสเกลมีฮิวที่เป็นซัพพอร์ตนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกโรได้นะครับเพราะว่าจะมีสเปเชียลสกิลที่ต่างกันด้วยแต่ว่าต้องเก็บเลเวลไปก่อนในการเล่นเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวของรีเจียนนะครับผมจุดเกิดของเรานะครับหรือว่าจะเป็นพอยต์ต่างๆที่เราสามารถสปอนได้นะครับเราจะเลือกเกิดได้เหมือน PC เลยคือจุดที่เรายึดนะครับหรือว่าจุดเกิดเราหรือว่าจะเป็นฝั่งเพื่อนนะครับที่เขาปลอดภัยอยู่นะครับเราสปอนซ้ำได้โหลดเอาเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นเซตไหนที่เราบิวเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวผมพาไปบิวด้านนอกกันนะครับผมเกิดที่จุดเกิดก่อนแล้วกันนะครับโอเคมีเพื่อนเกิดมาประมาณหนึ่งนะแล้วก็เหมือนจะมีเพื่อนขับรถไปแล้วนะครับรถถังนะฮะกับรถฮัมวีหรือเปล่าไปเลยครับนายเซตเอ็มเขาขับรถถังไปแล้วคุณผู้ชมแล้วผมมีรถแม็กซ์สักคันหนึ่งน่าจะหมดแล้วมีเพื่อนโดดร่มลงมาแล้วนะครับไป let's goยึด A ยึด B ไปแล้วเร็วมากเอ้ยเพื่อนเราเป็นงานมากเลยรถสักคันไหมงั้นเราไปพอยต์ 4แล้วกันแต่ว่าผมไม่เจอรถว่ะจะไปหาอันดับแน่นะครับผมถือมีดขึ้นมาแล้วกันด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีบอกอยู่โอ้ยเราโดนศัตรูยึดไปแล้ว4จุดเลยเหรอ B B B ไหมอุ้ยโอ้โหเจอรถถังอ้าโอ้โหโดนจอดดักเลยใน LJ ตุยโอ้แป๊บแป๊บผมว่าผมกลับมา B ดีกว่าป่ะอีกสักทีตอนนี้เขาหลอดแต้ม290ยึดไปแล้ว4พอยต์นะครับผมขออนุญาตไปยึดจุดใกล้ก่อนแล้วกันจุด B นะครับจุด B ยึด4จุดในโฮไว้ไม่ไหวหรอกบอกเลยมาครับตรงนี้เฮ้ยมีคนยิงมาหรือเปล่าปุ๊บ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 ไหลมาเอ้าจุด B ยึดเรียบร้อยโอเคครับเราขึ้นมา
ครับเจอได้พอยต์ไปนะครับในแคปเจอริงอยู่เมื่อกี้น่าจะดูชไลท์อยู่เป็นกลางนะครับมีเสียงยิงเกิดขึ้นในมินิแมปเราสามารถดูตำแหน่งศัตรูได้นะจะเป็นจุดแดงนะครับผมเวลาเพื่อนๆสปอร์ตศัตรูให้นั่นเองนะฮะอย่างเช่นจุดแดงตรงนี้โอเคตุยไปแล้วเรียบร้อยจุดบียึดนะครับอุ้ยเอาโอ้เพื่อนยิงให้ไม่ทันครับผมกำลังเมาส์มอยดูแมปอยู่เลยโอเคนี่เราจะมาเกิดจุดบีได้แล้วนะครับผู้ชมเรียบร้อยครับยังไม่เจอศัตรูเลยครับเจอไปก็คือตุยเพราะว่าเรากำลังเมาส์มอยอุ้ยด้านบนมีอยู่ตัวนึงงั้นผมเหมือนมันยังไงหมามันอุ้ยเอ้าตายคู่เฉยคุณผู้ชมคิวฟีดด้านซ้ายนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยผมทำการคัสตอมนะฮะอินเทอร์เฟซมาเรียบร้อยนะครับผมเพื่อยิงครับเพื่อยิงมันจะไม่ได้แบบเป็นดีฟอลต์มาแบบนี้นะเยอะอุ้ยโดนสองตัวลุมโอ้ไม่ทันเมื่อกี้เขามาสามมีรถถังนะครับแบบอุ้ยโอ้โหคัมเบอร์มี RPG หรือเปล่าขอกำลังเสริมด่วนกระถางบุกกระถางยึดไว้แล้วโอ้ยแบบบึ้มๆยิงไม่ได้ขอ RPG ด่วนโดนแคปเจอร์แล้วโอ้โหสวยเพื่อนยิงมีไหมอย่าหันมาทางเราจุ๊บอย่าชนหนูหนึ่งคนหนึ่งโอ้ว้าในรอดผมไม่ได้ติดตั้งมาด้วยครับสามารถเอาตัวสเปเชียลวีปอนมาได้นะครับโอ้ยผมเกิด B ไม่ได้แล้วแต่ว่า E ได้อยู่ครับโอเคไม่เกิด E แทนนะครับเพราะว่าได้2 point มาพอเพื่อนเรายึดได้โอเคตรงนี้มีรถขึ้นนะครับไปครับขับรถแล้วก็จุด B กับจุด D ที่โดนอยู่น้ำมันหมดหรือเปล่าทำไมมันช้าจังครับพ่อโดนไปละบึ้มโอเคครับเราต้องหาทางไปผมออกจากคอมแบทแอเรียไปหรอขับไรเกิดผมโดนใครยิงอ่ะแป๊บนึงปึ๊บตอนนี้ผมกำลังถึง4โซโล่4เลยไหมโซโล่เลยมุ้ยอึ๊ดมาว่ะผมถึงจริงมาครับอัลฟาอิสดาวโดนไปแล้วครับจุด A มาเนียนอุ๊ยเอาออกสตุไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอเสร็จผมอุ๊ยโซโล่ว่ะอุ๊ยมีหรือเปล่าวะนี่ไงเพื่อนไปไหนเอ้าขับรถเฉยเดี๋ยวรถกรเดี๋ยวไปไหนน่ะไม่ใช่ไม่ให้ไปหรอกนี่แน่งงเลยมาใครกล้าก็มาผมมีผมกำลังแคปเจอริ่งเนี่ยก็คือเราสามารถรื้อของศัตรูที่แคปเจอร์ไว้เนี่ยให้เป็นกลางก่อนดูสไลด์เอ้ยมีเพื่อนมาคนนึงดีมากนายไรท์ริทไลเซอร์ดีมากก่อนโอเคแคปเจอร์เรียบร้อยครับชาลีได้ละวี4จุดนะคุณผู้ชมบอกเลยมีคนขับทําวีมาปะหรือบัคกี้สักคันนึงไปแล้วมันขับไปไหนก็ไม่รู้ครับไปมีคนยิงสู้ๆเพื่อนช่วยเองคืออินเทอร์เฟซ UI เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แรกนะครับผมปรับเอานะผมปรับให้มันชินมือนะครับกับการเล่นปกติผมตอนนี้เราเหลืออยู่166แต้มนะครับอุ๊ยผมเห็นไม่ทันไอ้นี่โดนใครใต้เท้าเราสวยเพื่อนมาครับผมโดดลงไปเลยอุ๊ยนี่ไงหน้าเราเลยเรียบร้อยคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยมีระบบ aim assist ช่วยด้วยนะครับมันดูดนะเล่นมาได้ยังผมเปลี่ยนปืนนี่อะไรอะสไนหรออุ้ยสไนเปอร์ว่ะคุณผู้ชมนี่ผมลองดิอ้าวตายไปแล้วเร็วมากเพื่อนยิงใครทำอะไรติดยึดธงครับ capturing อยู่เฮ้ยหรือเปล่าตอนนั้นโดนใครอะโดนเพื่อนเรายิงพุ่งออกของเพื่อนเราครับโอเคยึด B เรียบร้อยแต่ว่าเสีย A กับ E ไปแล้วหาย A อุ้ยนี่ระเบิดเออยู่ไม่ใกล้เท่าไหร่อุ้ยตรงนี้มีคนซูมครับเจอไหมเหมือนจะไม่เจอเดลต้าอีสตาลครับยิงไม่โดนแล้วอุ้ยเดี๋ยวไปยิงเพื่อนอุ้ยไม่ตายเหรอเมื่อกี้ยิงอัดตัวเรื่องหมดหลอดเลยเพื่อนช่วยไปแล้วมันวิ่งมาใกล้เกินนี่เป็นขับรถถังไปครับเอกำลังยึดอยู่งั้นผมไปสปอนที่บีแล้วกันโอเคแล้วก็มีอัลฟากับชาลีโดนยึดอยู่จุด C ไปบึ้นๆเพื่อนซ้อนบ่อไปครับนี่จุด C ด้านล่างมีคนซ้อนผมไหมเดี๋ยวผมขึ้นบนอยู่เจอปีทางอุ้ยเหมือนผมเจอว่าเกมนี้เหมือนจะเฟรนลี่ไฟได้ผมไม่รู้ว่ายิงหรือว่าเจอก่อนไอ้ที่สวย
หรือระเบิดหรืออะไรไม่รู้ผมเคยโดนเพื่อนฆ่าเลยงงเลยมาอีกแล้วระถังมาอีรันด้วยเอ้ยด้านหลังว่าไงจ๊ะไปไหนเนียนหนอเนียนหนอเราเนียนหนอเราเลือดเกมนี้คือสีอุ้ยคือสีโอ้สีฟ้าด้านล่างคือเลือดนะครับถ้าเกิดเราไม่โดนเดเมจไประยะหนึ่งนะครับเลือดจะรีเจนเองคุณผู้ชมโอ้โหนี่ผมไปสปอนตรงเพื่อนว่ะนี่นี่ดีเลยดีเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดีเลือดนะครับไปแอบยืนเฉยๆนะเอออุ้ยอุ้ยหลังก็มาหน้าก็มีเอาลึกอุ้ยเจ็บอุ้ยหัวไปเกิดที่ใครเอ้ยไปหาเพื่อนดีกว่านี่เลยหาเพื่อนเพื่อนผมอุ้ยโอ้โหตกใจเยอะจัดเยอะจัดดาร์คฮิวตัวอุ้ยโอ้โหอุ้ยแล้วถังยิงถังยิงเอ้ยสวยนิดเดียวเพื่อนเราจะพังแล้วผมเออแป๊บนึงแป๊บเดียวผมเอออ่าผมขอโทษโอ้ไอเจโลกิสจะพังอยู่แล้วไปโอซิกนาย6เก่าอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยตกใจยิงไปก่อนครับเฮ้ยด้านล่างมีคนไปไหนเมียหนอเมียหนออุ้ยโอ้ไอเพื่อนขับรถถังลอยมาเลยเหรออุ้ยด้านนี้มีคนว่ะนี่ไงนี่ไงสองคนเลยนายมัสยีมัสยีกับบีโพล่าแบร์เคลียร์เองเออสวยเพื่อนตัวนี้คนหนึ่งน่าจะเคลียร์หมดแล้วโอเคเรียบร้อยด้านหน้ามีอีก2หน้ามีอีก2ถังบังอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่โดนใครอ่ะยิงก่อน enemy destroy equipment สวยไอ้นี่ไงท่านสมาชิกคนหนึ่งไปไหนเห็นนะยิงไม่โดนเอ้ยมันนอนไอ้นี่มันแอบได้ยังเออเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยไปครับยึดซีชาลีบึ้นยิงไหมอุ้ยเหมือนเขามาคอนเทสอันนี้คือผมปรับกราฟิกสุดเลยนะครับแม็กซ์แล้วนะแอบเนี่ยให้ดูเลยนะครับเซนซิทิวิตี้นะครับมีไจโรสโคปด้วยนะผมปรับไจโรไว้นะครับคอนโทรลต้องไปเซ็ตข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวของภาพด้วยนะฮะแอบกราฟิกเซ็ตข้างนอกด้วยนะครับโอเคอีก39แต้มนะเรายึดอยู่3จุดคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับตรงนี้ไม่มีเพื่อนรถถังตะแคงตรงนี้คืออะไรเราขับได้ป่าววะอุ้ยมาว่ะรถถังรถมันขับเกยอ่ะผมทำไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอ้าผมโดน C4 ระเบิดรถถังขอโทษเอาไปเกิดโออยากลองเล่นเนี่ยเขาดูตุยเฉยคือผมมองว่ากราฟิกเนี่ยผมอุ้ยปรับสุดแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะคุณผู้ชมรู้สึกไหมแต่อย่างว่าแหละมันเป็นศัตรูก็ต้องเฮ้ยผมมาแอบแคปเจอร์โซโล่อีกแล้ววะเอ้ยมาเพื่อนมาคนนึงครับนายลัสตอมโซลิโต้ด้านล่างมีคนนึงครับมันไม่ใช่ด้านมันคือหน้าเราเออสวยเลยแคปเจอร์ดีครับได้เรียบร้อยผมว่าภาพมันสวยได้มากกว่านี้คุณผู้ชมดูดิคือดีเทลมันยังแบบน่าจะต้องไปอีกนะคือ2022แล้วนะครับอาจต้องรอตัวแบบว่าตัวเต็มอีกทีเยอะมากอู้รถถังข้างหลังแล้วก็หน้ามีเป็นกองทัพเอ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าโดนรถถังบุกมีโดรนด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าเรามาดีครับถ้าเป็นอุ้ยอุ้ยมีคนนึงจุกจุกนอนหนอนอนนอนหนอนอนหนอได้เลยได้เลยอาจจะต้องรอแบบว่าตัวเต็มอีกทีนึงคุณผู้ชมถึงจะอัดกราฟิกได้มากกว่านี้นะครับคือแม็กเนี่ยผมว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะเออคือถ้าเกิดเทียบกับเกมคู่แข่งอย่างคอสเอ็มอ่ะคอสเอ็มที่โมบายที่มาก่อนเนี่ยผมว่าคอสเอ็มที่น่าจะสวยกว่าครับยังแอบผิดหวังเรื่องกราฟิกนิดนึงนะแล้วก็มือถือผมร้อยมากเลยอ่ะคิว2สวยๆอ้าวเสียพอยต์ออกมาคิวเขาเยอะไปหน่อยจับแป๊บไม่ได้เหมือนมีคนอย่างนี้ไม่ไงได้ไหมนั่นมันคือหลอดยิงไม่โดนเอามีคนเนียนนอนเฉยนอนเฉยมันร้ายมาก4แต้มสุดท้ายแล้วครับผมยึดดีอยู่ผมทำให้มันดีช่วยอยู่มันช่วยยืนหน่อยเพื่อน3แล้วนิดเดียวเฟรนลี่แคปเจอร์แคปเจอร์ได้3พอยต์อ้าวผมแพ้เหรอดีฟีทเฉยเฟรนลี่ทิกเก็ตอินวิฟอร์ดอ้าวผมแพ้เป็นเศร้านะครับโอ้โหแต่เหมือนเราพยายามยึดอยู่เยอะอยู่นะโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้10ศัตรูนะครับโอ้คนนี้นายซาซีนะครับได้ MVP ไปด้วยสกอร์ 5,600 แต้มแต่ว่าเลเวลเขาเยอะมากเขาเลเวล25เลยคนนี้บังเขาโหดมากตรงกลางสีทองคือเลเวลนะพร้อมกับบังก็คือเหมือนวัดแรงนิดนึงครับว่าผู้เล่นคนนี้โหดแค่ไหนอ่ะถ้าเกิดเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีการอัพเลเวล XP ของตัวละครเราอยู่นะครับอย่างผมเลเวล8แล้ว
เป็นเลเวล account นะครับยิ่งปลดมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งปลดของรางวัลรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะเปิดมากขึ้นเยอะตามไปด้วยนะครับ carry rank up โอเคนี่ผมก็ได้ปืน PP 2000มานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทุกๆปืนที่เราใช้ในการเล่นทุกๆโหมดเนี่ยมันจะสามารถเก็บ EXP ได้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยไปปลดล็อกสเปเชียลต่างๆของปืนได้นะอย่างเช่นตัวของสกิลเอฟเฟคต่างๆนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆรีคอยล์เอ่ยนะครับสโคปเอ่ยนะครับอ่ะก็อย่าลืมใช้หลายๆปืนด้วยนะหาปืนเมนเอาไว้แล้วก็คอยอัปเกรดปืนเหล่านั้นนะครับยิ่งเล่นยิ่งอัพอ่ะอย่างตัวของ QBC นะครับผมมาถึงเลเวล7แล้วนะครับแรง7เนี่ยก็ได้ตัวของสโคปใหม่นั่นเองโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของโหลดเอากันนะครับนี่เลยด้านขวานะครับแต่เข้ามาเนี่ยมันจะมี4โรนะครับที่เราสามารถเลือกเล่นได้นะครับก็จะมี Assault Engineer นะครับ Recon แล้วก็เป็น Support นั่นเองนะครับแต่ละอันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโหลดเอาได้3แบบ4โรโหลดละ3แบบนะครับเซตอัพได้เยอะมากคุณผู้ชมอย่างเช่นเซตอัพ1ของ Assault เนี่ยผมใช้เป็น QBC ใช่มั้ยอาจจะเปลี่ยนนะครับที่โหลดเอา2ก็ได้นะครับ QBC ผมว่าไม่โอเคแล้วผมอาจจะเป็นมี PP 2000อันหนึ่งครับก็แตะเพื่อติดตั้งเข้าไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนโหลดเอาได้นะครับตัวของแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยก็มีของเล่นให้อย่างเช่นอ่ะผมมีแฟลชแบงค์อันนึงนะครับก็สามารถปลดล็อกนะครับแล้วก็ไปซื้อเพื่อเอามาติดตั้งได้นะครับนี่ก็ซื้อปุ๊บติดตั้งได้เลยเนี่ยเรียบร้อยก็จะมีแฟลชแบงค์ให้เล่นนะครับรวมถึงสเปเชียลไลเซชันเนี่ยก็จะมีสกิลด้วยนะครับซึ่งแต่ละโลเนี่ยก็จะมีสกิลของตัวเองไม่เหมือนกันแต่มันจะมีสกิลของ global อยู่นะครับที่สามารถใช้ได้กับทุกโลเลยคุณผู้ชมอย่างเช่นตัวของ36% ลดเดาเมจจากการระเบิดนั่นเองนะครับแต่อย่างตัวของ Assault เนี่ยก็จะมีตัวนี้สกิลอะดรีนาลีนนะครับถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า40นะครับสปินนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้น 30% นั่นเองคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ต่างกันสามารถที่จะแต่งตัวละครได้นะครับของผมเนี่ยยังไม่มีอะไรมากมายถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยกด C มอปุ๊บมันจะพาไปที่ Store นะครับก็คือการซื้อสินค้านี่คุณผู้ชมนะครับอาจจะเป็นเหรียญในเกมหรือว่าเติมเงินซื้อก็ได้เช่นกันก็สามารถฟาร์มเงินจากพวกเควสประจำวันต่างๆได้นั่นเองนะครับเพื่อปลดล็อกสกินนะแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอ่ะหรือจะเป็นอันที่3นะครับอ่ะผมบอกว่า QBC ผมไม่ชอบเลยอาจจะเล่นเป็นนี่เลยสไนเปอร์นะครับ338รีคอร์ดนั่นเองปุ๊บอีกคลิปเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับในการเซตอัพทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ปืนแต่ละอย่างเนี่ยติดตั้งได้ด้วยนะครับมันจะมีพอยต์อยู่คุณผู้ชมด้านล่างเห็นไหมครับตัวบวกกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีการติดตั้งนะครับเอฟเฟกต์พิเศษลงไปนะครับแต่ว่ามันจะนับตามแต้มอย่างเช่นพอยต์เนี่ยของผมเนี่ยมันเหลือ2ใช่ไหมฮะ2ทับ2ผมอาจจะติดตั้งอันแรกนะครับอ่ะซื้อมาปุ๊บควิกรีโหลดนะครับติดตั้ง1แล้วก็อันนี้1แต้มนะครับปุ๊บอ่ะ2อันนะครับเรียบร้อยก็จะได้เอฟเฟกต์ของทั้ง2อย่างเนี่ยมาไว้ที่ปืน QBC ของผมนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะหรือว่าผมไม่เอาแล้วอันนี้ผมถอดออกปุ๊บผมอยากได้สกิลรีคอยนี่ลดรีคอยแทนใช้2แต้มเหมือนกันก็ได้เช่นกันก็คือติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถแยกตามประเภทปืนได้ด้วยนะครับเราอยากฟิลเตอร์ปืนอะไรนะครับก็มีค่อนข้างจะหลากหลายให้เล่นตามสไตล์นะครับผมตัวของ Battlefield เลยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะแล้วก็อุปกรณ์นะครับพวกชามก็มีด้วยนะครับเอาไว้ห้อยปืนเนาะแล้วก็จะมีตัวของสกินปืนนะครับแล้วก็จะมีสโคปนะฮะให้เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้สโคปความใกล้ไกลแค่ไหนก็สามารถมาเซตอัพที่โหลดเอาให้เรียบร้อยได้ก่อนเลยนะครับอ่ะก็อยากได้อาชีพอะไรเป็นหลักก็สามารถนัดตีกับเพื่อนได้4คนนะครับเพื่อที่จะเอามาลองเซตอัพเล่นกันดูนะครับว่าใครจะทำหน้าที่ตำแหน่งไหนนั่นเองคุณผู้ชมแกดเจ็ตตัวนี้ก็จะมีตัวของ RPG ให้ด้วยก็เป็นอาวุธที่ใช้ anti vehicle นะครับพวกรถเกราะหนาทั้งหลายเนี่ยก็ RPG ยิงปุ้มเข้าไปนะครับก็ถือว่าระเบิดได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยก็เอนจิเนียร์ก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับมีแฟลกเกเนตด้วยนะครับรีคอนก็จะมีสกิลต่างๆนะพวกโดรนนะครับส่วนตัวฮิลเนี่ยจะมีสกิลประเภทฮิลไวขึ้นด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะลองเล่นกันได้ว่าเราชอบโดรนไหนนั่นเองอย่าลืมมาเซตอัพที่โหลดเอาต่อมานะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ด้านขวาจะเป็นเควสประจำวันนะครับที่เราสามารถมาเล่นได้เลยนะครับก็จะมีเหรียญนะครับในเกมที่เป็นแต้ม CC นะครับที่จะเอาไปซื้อช้อปปิ้งอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆนะครับหรือว่าเอาไปซื้อสกงสกินที่ร้านค้าก็ได้เช่นกันครับผมในส่วนตัวของกิลหรือแคลนเนี่ยเกมนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับว่าจะมีการตั้งเพื่อเอาไปเล่นหรือว่าเก็บแต้มอะไรกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีตัวของ Battle Pass ที่ยังไม่เปิดเช่นกันอาจจะต้องรอ Open ตัวเต็มก่อนนะครับผมแล้วก็ Event Hub ด้านซ้ายบนก็จะมีหมวดพิเศษต่างๆนะครับ Dropping Bomb นะครับผม Laying Your Claim นะฮะ Complete War Fighter นะให้เล่นเช่นกันนะครับเพื่อที่จะ Enjoy กับโหมดการเล่นต่างๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะแล้วก็มี Battalion เช่นกันนะครับด้านซ้ายบนจะเป็นข้อมูลนะครับของเรานะครับรวมถึง Next Rank นะครับว่าแต่ละ Rank เนี่ยยิ่งเราเล่นนะครับแล้ว Up Rank ของ Account มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือ Level บัญชีนั่นแหละนะครับเราจะปลดล็อกนะอุปกรณ์อะไรอีกบ้างในอนาคตนะครับก็มีเยอะแยะมากมายก็สามารถไปเอนจอยการเล่นกันได้ครับผมสุดท้ายนะครับในพาร์ทของการเติมเงินนะครับมีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างคุณผู้ชมด้านซ้ายนะฮะสโตร์กดเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีพวกสกินนะครับผมต่างๆปืนเอ่ยอุปกรณ์ไอเทมต่างๆเนี่ยปลดล็อกไปใช้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกตัวละครนะฮะนี่เลยอย่างเช่นโซเชอร์นะครับผมกัปตันฟอร์ตินนะฮะนี่เป็นระดับอีพิกด้วยนะครับใช้แต้มเขียวในการซื้อ
นะครับก็สามารถปลดล็อกไปใช้กันได้นะครับหรือว่าสกินตัวละครต่างๆนะครับแต่สกินกระเป๋าก็มีปืนพกนะครับก็จะมีเกรดสีอยู่บอกด้วยนะครับสีม่วงสีเขียวความเร็วก็จะต่างกันนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเกียร์นะฮะนี่เลยก็จะมีบอกอยู่ว่ารอบนี้นะครับมีอะไรให้ซื้อบ้างก็จะเป็นสกินปืนนั่นแหละนะครับแล้วก็มีชามด้วยนะพิเศษด้านขวาอยู่เลยนะครับด้านซ้ายมีตัวละครต่างๆเนี่ยสีฟ้าสีเขียวให้เราช้อปปิ้งได้บางตัวจะเป็นตัวของการเติมเงินเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นเหรียญของ Battlefield Coin นะครับตัวนี้เลยเป็นรูปตัว B นะครับก็เป็นชื่อย่อของเกมนั่นแหละนะครับผมก็สามารถเติมเงินได้ตามเรทนี้อย่างแพ็คล่าสุดเนี่ย90เหรียญนะครับ35บาทนะครับแล้วก็เอามาช้อปปิ้งได้เนี่ยอย่างเช่นตัวแรกนะครับโซเชอร์นะฮะที่เป็นตัวแดงเนี่ยออดแนนออฟฟิเซอร์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แต้มเติมเงินซื้อได้นะครับหรือว่าจะเป็นสกินฟรีสีเขียวตัวนี้นะครับนี่บิทคิวนะฮะก็สามารถที่จะใช้แต้มในเกมซื้อได้เช่นกันนะครับตัวนี้ด้วยคาร์โก้นะอ่ะแล้วก็มีบางตัวล็อกอยู่นะครับอาจจะต้องเล่นเพื่อปลดล็อกไปก่อนก็สามารถที่จะเล่นไปด้วยนะครับก็ปลดล็อกนะครับผมเก็บเลเวล account เนี่ยเพื่อเสริมเติมแต่งนะครับอุปกรณ์ต่างๆของเราให้เทสซ่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวเกม Battlefield Mobile นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าคอนฟิกต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วแหละนะครับผมส่วนของการคอนโทรลเนี่ยสามารถปรับได้นะครับที่ตรงนี้เลยกราฟิกผมขึ้น Max ไปแล้วเฟรมเรท Max เลยนะครับจริงๆมันทะลุ60อีกอะประมาณ100นิดๆน่ะนะครับผมก็ผมใช้มือถือที่มันดึงเฟรมเรทได้ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าภาพเนี่ยยังสู้เกมเพื่อนบ้านที่เขามาก่อนไม่ได้นะครับผมน่าจะต้องอัดขึ้นไปอีกนะครับอาจจะต้องคาดหวังกับตอนเขาเปิดตัวเต็มให้ทุกคนได้เล่นแล้วนะครับอย่างลง iPhone ด้วยนะครับคอนโทรลเนี่ยสามารถปรับได้นะครับที่นี่เลยนะครับ Player SUD Customization อันนี้ผมปรับเรียบร้อยนะครับผมเป็นตัวของ Config ที่ผมถนัดเนี่ยสามารถมาลากจิ้มเล่นได้เลยนะครับเพื่อความถนัดของทุกคนที่ต่างกัน Sensitivity มีให้ปรับเช่นกันนะครับความไวต่างๆ Gyro มีแน่นอนนะครับตัวของ MSC ก็มีด้วยนะครับน่าจะเล่นง่ายกับทุกคนเลยแหละนะครับก็คาดหวังนะครับว่ามันจะสวยกว่านี้นะผมมองว่าเกมนี้น่าจะได้ฟีลลิ่งไม่ต่างจาก Battlefield บน PC เลยนะครับถ้ามันพัฒนาให้คิดสุดไปได้มากกว่านี้ผมเชื่อว่าแฟนเกม Battlefield PC ไม่น่าจะพลาดแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้แต่ว่าจะปิดไปอัปเดตต่างๆจะรีเซ็ตข้อมูลเปิดจะเต็มเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอคอยข่าวสารอัปเดตกันต่อไปกับเกม Battlefield Mobile วันนี้ไอ้เราขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ทีหน้าครับผมบ๊ายบาย Ooh.